การพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องคมนาคมนะครับในเส้นทางของนครราชสีมาแน่นอนว่าน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับที่เป็นคณะรัฐมนตรีสัญจรก็เลยมีการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าในเส้นทางดังกล่าวค่อนข้างมากนะครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมาคมุณอาคมเติมพิทยาไผสีต์บอกนะครับว่าทางกระทรวงนะครับเตรียมเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครนาราชสีมาให้คอรมอนะครับได้พิจ ไม่ว่าจะเป็นการขออนุมัตินะครับร่างสัญญาคโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมานะครับซึ่งจะเป็นงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธานะครับที่เป็นวงเงินกว่า1,706ล้านบาทนะครับส่วนอันที่2นะครับจะเป็นโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมานะครับซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกประมาณ500ล้านบาทนะครับ อันที่3คือการขออนุมัติแผนฟื้นฟูนะครับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังสรุปวงเงินสุดท้ายก่อนที่จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งนะครับส่วนการประชุมคณะกรรมการร่วมนะครับเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟไทยจีนนะครับครั้งที่20ที่กําลังประชุมในช่วงนี้นะครับสิบหถึงสิสิงหาคมนะครับก็จะเป็นการติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับ ในเฟสที่1เส้นทาง252กิโลเมตรวงเงิน179,000ล้านบาทโดยที่ประชุมนะครับจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปร่างสัญญาโครงการฉบับที่2.1ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในสัปดาหนะ์หน้าและก็จะพยายามสรุปวงเงินนะครับของร่างสัญญาฉบับถัดไปคือฉบับที่2.2นะครับเป็นเรื่องของงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธาน,นะครับ ส่วนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะครับคุณพิชิตอัคราทิตนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินสําหรับการเว้นคืนที่ดินและก็สังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนะครับโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับช่วงฉะเชิงเซาของ19แก่งคอยนะครับ พร้อมทางคู่เลี่ยงเมืองอีก3แห่งมูลค่า243ล้านบาทจากเดิมนะครับคอรมอเคยเห็นชอบไว้ที่128ล้านบาทก็คือมีการเพิ่มขึ้นนะครับฉนั้นรวมทั้งหมดเนี่ยก็รวมเป็น372ล้านบาทแต่วงเงินดังกล่าวครับยังอยู่ในกรอบวงเงินรวมของโครงการที่คอรมอนั้นเห็นชอบไว้ส่วนสําหรับค่าเวนคืนที่ดินแล้วก็รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าวงเงินค่าเวนคืนรื้อย้ายนะครับคอรมอมีการเห็นชอบไปตั้งแต่ปี2555เป็นการคํานวณโดยใช้ฐานจากราคา ประเมินในปีช่วง2,551ถึงปี2,554นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเป็นการกำหนดราคาหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับยังไม่ได้กำหนดราคาค่าทดแทนในช่วงประเมินในปี2,559ถึงปี2,562นะครับก็เลยมีการปรับเพิ่มค่าทดแทนตามสภาพทำเลเพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างที่แท้จริงครับ